ละ100แบงค์ร้อยสีอะไรลูกสีแดงแล้วจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ให้จ่ายค่าขนมเด็กวันละ40บาทจะต้องทอนคุณพ่อคุณแม่กี่บาทตอนเย็นมีคนตอบถูกคือ60บาทเย็นมาก็เอาเงินไปคืนคุณพ่อคุณแม่เลย60บาทเป็นความซื่อสัตย์สุจริตอย่างหนึ่งนะคะที่แค่เป็นพื้นฐานของชีวิตเราเลยนะต่อไปเรื่องที่2ที่เราผ่านมาแล้วก็เรื่องอะไรลูกวางขยะมาเรียนเด็กๆเป็นคนขยันหรือเปล่าหรือว่าขี้เกียจขยันตื่นเช้าหรือเปล่าเด็กๆขยันตื่นเช้าไหมไม่ขยันมีคนตอบไม่ขยันทำไมล่ะไม่ขยันตื่นเช้าเพราะว่าขี้เกียจมาโรงเรียนแต่พอวันเสาร์อาทิตย์นะเปิดทีวีตั้งแต่6โมงเช้าเพื่อที่จะดูการ์ตูนใช่ไหมใช่ไหมคะพูดเรื่องจริงเปล่าใช่ไหมพอวันเสาร์อาทิตย์ปุ๊บวันเสาร์มีการ์ตูนช่อง9โมเดิร์นไนท์การ์ตูนใช่เปล่าต้องรีบเปิดการ์ตูนมาดูแต่เช้าเลย6โมงเช้าแต่พอวันมาโรงเรียนตื่นสักเกือบ8โมงมาโรงเรียนก็จะไม่ทันแล้วใช่หรือเปล่าคะไม่ใช่เนาะเราต้องมีความขยันในตัวเองก็คือขยันมาโรงเรียนเลยก่อนอย่างแรกแล้วพอมาถึงโรงเรียนก็ขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียนอย่างที่3คือขยันทำการบ้านอย่างที่4ขยันช่วยงานบ้านนะคะเป็นสิ่งที่เด็กสามารถทำได้แล้วเริ่มตั้งแต่ป.1ฝึกวินัยให้ตัวเองนะคะจนไปถึงตอนโตเด็กๆก็จะเป็นคนดีขึ้นมาได้นะคะอ้าวต่อไปวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องที่3เรื่องที่1ความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องที่2ความขยันหมั่นเพียรและเรื่องที่3ความอะไรลูกตอนนี้เด็กอดทนหรือเปล่าคะไม่อดทนเพราะว่าจะหลับแล้วใช่หรือเปล่าเด็กๆต้องอดทนตั้งใจเรียนหน่อยในช่วงบ่ายทุกคนต้องมีความอดทนทุกคนเพราะว่าจะรู้สึกง่วงเจอแอร์เย็นๆก็จะรู้สึกง่วงอากาศเย็นๆก็จะรู้สึกง่วงเราต้องมีความอดทนและความอดทนคืออะไรรู้จักความอดทนนะเราพูดนั่นแหละเด็กต้องอดทนนะอดทนคืออะไรลูกใครตอบได้บ้างอ้าวใครอยากบอกเพื่อนปลายทางบ้างว่าความอดทนคืออะไรได้ไหมถ้าไม่ได้เราลองมาอ่านพร้อมๆกันความอดทนหมายถึงแล้วความปกติของตนไว้ได้ไม่ว่าด้วยสิ่งความอดทนมีหลายอย่างเอาง่ายๆเด็กๆครูยกตัวอย่างให้สมมติว่าเพื่อนคนหนึ่งกำลังรีบวิ่งเลยวิ่งอ้าวอย่างว่าง่ายๆวันนี้มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเลยกับเอกมลเด็กๆรู้จักเอกมลไหมคะรู้จักอยู่ชั้นป.1ครับ2พอเบรกช่วงเที่ยงปุ๊บครูก็ปล่อยให้ลงมาแล้วก็บอกว่าให้ลงไปล้างมือเดินลงบันไดดินนะคะลงไปล้างมือกันระหว่างที่เดินจะไปล้างมือกันก่อนที่จะทานอาหารพี่ป.2/2ก็ออกมาชื่อน้องฟลุ๊กเดินออกมาปุ๊บเขาก็เดินออกมาแต่เอกมลด้วยความวิ่งอยากจะเป็นคนแรกเอกมลวิ่งตุ้งเพราะเอกมลตัวใหญ่ใช่ไหมแต่พี่ฟลุ๊กก็ตัวเล็กมากเลยพี่ฟลุ๊กตึ้งล้มไปเลยกระเด็นไปเลยพี่ฟลุ๊กก็ตื่นลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาก็เจ็บปากเพราะว่าหน้าไปกระแทกแต่ทำอะไรน้องไหมคะครูกุ้งก็เห็นแหละได้ยินแต่ยังไปไม่ถึงเพราะว่าเอกมลวิ่งเร็วมากเลยตึ้งไปถึงปุ๊บพี่ฟุ๊กก็จับขึ้นมาแต่ดีว่าไม่เป็นอะไรแค่กระแทกแล้วก็รู้สึกเจ็บหน้านะคะคุณครูก็เข้าไปถามว่าเป็นอะไรไหมในความเป็นจริงแล้วเราควรวิ่งไหมลูกไม่ควรเลยและถ้าพี่ฟุ๊กบอกว่าไม่อดทนร้องไห้เลยแล้วก็ผลักเอกมลกลับไปเนี่ยได้มีความอดทนไหมลูกไม่มีเพราะว่าหนึ่งเอกมลก็ไม่ได้ตั้งใจแหละใช่ไหมคะไม่ได้มีความตั้งใจที่จะวิ่งให้ชนสองเอกมลก็ทำไม่ถูกที่ต้องวิ่งก่อนใช่ไหม
ในความเป็นจริงก็คือต้องเดินใช่ไหมคะความถูกต้องก็คือต้องเดินแต่พี่ฟุ๊กก็คืออดทนจับไว้แล้วก็มองหน้าคุณครูคุณครูก็ต้องเรียกเอกมลให้มาขอโทษแล้วก็ต้องสอนกันไปว่าวิ่งไม่ได้นะชนพี่เขาแล้วก็ต้องขอโทษเขาก็มาขอโทษโดยดีแล้วพี่ฟุ๊กเขาก็ไม่ร้องด้วยนะเขาก็อดทนมากเลยอดทนต่อความเจ็บปวดมากทั้งที่ก็เจ็บด้วยนะเพราะว่าหน้ากระแทกเลยอะค่ะแต่โชคดีว่าไม่เป็นอะไรนะคะแล้วพี่ฟุ๊กก็เดินไปล้างมือทานข้าวได้ปกตินึกกลับกันถ้าพี่ฟุ๊กโดนชนแล้วไม่มีความอดทนโมโหกลับผลักกลับไปต่อยกลับไปเด็กว่าเจ็บไหมคะเจ็บไหมและเจ็บทั้งคู่ไหมลูกเจ็บทั้งคู่แล้วคุณครูจะทำโทษไหมคะทำโทษทันทีเลยนะคุณครูจะทำโทษทั้งคู่เพราะว่าถือว่าใช้ความรุนแรงทั้งคู่เลยนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นเด็กๆก็ต้องมีความอดทนในเรื่องง่ายๆที่เกิดเป็นอุบัติเหตุด้วยนะคะดูซิว่าความอดทนมีเรื่องต่างๆความอดทนในเรื่องต่างๆจะมีเรื่องอะไรบ้างข้อที่1อดทนต่อความอะไรคะอดทนต่อความลำบากข้อที่2อดทนต่อทุกข์ค่ะเวทนาเขาเรียกว่าทุกขเวทนาข้อที่3ข้อที่4อดทนต่ออำนาจกิเลสนะคะอ้าวครูกุ้งจะมาอธิบาย4ข้อนี้ว่าความอดทนมีอยู่4แบบสำหรับเด็กๆตอนนี้จะมีความอดทนอะไรบ้างเด็กๆจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรบ้างเริ่มจากข้อที่1อดทนต่อความลำบากอดทนต่อความลำบากเขาบอกว่าอดทนต่อความลำบากลำบากเรื่องอะไรล่ะอดทนต่อสภาพพร้อมๆกันอย่าเด็กๆพยายามอ่านแล้วก็ไม่ลากเสียงยาวตอนนี้เด็กๆอ่านได้แล้วพยายามฝึกอ่านเยอะๆนะคะเพื่อที่จะอ่านให้คล่องอดทนต่อสภาพของธรรมชาติหรือดินฟ้าง่ายๆเลยตอนนี้อากาศเป็นอย่างไรลูกส่วนใหญ่ตอนเช้าจะอากาศเป็นอย่างไรคะหนาวแล้วพออากาศหนาวเด็กๆอยากตื่นไหมไม่อยากตื่นเนาะแต่ต้องตื่นใช่ไหมมีความขยันขึ้นมาที่จะไปเรียนถูกไหมคะเมื่อตื่นมาแล้วโอ้ยอากาศข้างนอกมันหนาวจังเลยเราจะต้องทำยังไงเสื้อกันหนาวสวมเสื้อกันหนาวทันทีเลยแล้วพอมาโรงเรียนก็ยังสวมเสื้อกันหนาวอยู่เพราะในห้องเราก็จะบรรยากาศดีใช่ไหมคะซึ่งปลายทางก็บรรยากาศดีด้วยลมก็จะโกรกลมก็จะเย็นเด็กๆก็จะต้องปกป้องตัวเองแล้วเมื่ออากาศมันหนาวมากเด็กๆบอกว่าเบื่ออากาศมันหนาวฉันไม่อยากมาโรงเรียนเลยอ่ะเพราะว่าที่โรงเรียนมันหนาวมันเย็นจนไม่อยากมาโรงเรียนอย่างนี้มีความอดทนไหมลูกไม่มีนะคะเด็กๆลองมาดูความอดทนของแต่ละที่กันดูอย่างรูปแรกอากาศเย็นไหมเย็นอากาศเย็นทุกคนใส่เสื้อกันหนาวหมดเลยเห็นไหมคะมันหนาวมากเลยอยู่บนตึกก็เลยต้องมานั่งอ่านหนังสือกลางแดดเลยเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งใช่ไหมบางที่ก็จะผิงไฟครูเขาก็จะสุ่มไฟไว้แล้วก็ให้เด็กไปผิงไฟกันเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเด็กๆก็จะมีความอดทนเพิ่มขึ้นว่าคุณครูช่วยแล้วนะก็ต้องมาโรงเรียนกันแต่บางคนก็บอกไม่เอาอ่ะคุณแม่วันนี้หนาวมากเลยไม่อยากมาโรงเรียนเลยเบื่อจังเลยอ่ะมาโรงเรียนก็หนาวอ้าวหนูไม่ไปคนเดียวแล้วเพื่อนคนอื่นไปมั้ยคะไปเห็นมั้ยคะแสดงว่าเด็กคนนี้มีความอดทนมั้ยลูกไม่มีนะคะถ้ารู้สึกว่าหนาวมากในเหมือนในช่วงเวลานี้ก็สวมเสื้อกันหนาวมาใส่มาโรงเรียนกันแล้วก็จะทำให้ร่างกายอบอุ่นมาเรียนก็ยังมีความสุขเข้าใจพื้นฐานในการเรียนอยู่แต่ถ้าเป็นหน้าฝนล่ะบางคนบอกว่าไงไหมคะข้าวปั้นพอฝนตกข้าวปั้นมาโรงเรียนไหมลูกไม่มาโรงเรียนไหมคะมาแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าฝนตกทำยังไงคะมีเพื่อนบอกแล้วใส่เสื้อกันฝนใส่หมวกใส่ถือร่มทุกอย่างเห็นไหมคะแล้วมาโรงเรียนไม่เข้าปั้นตกลงมาเนาะแล้วบางคนบอกว่าไม่อยากมาเลยอ่ะอย่างเข้าปั้นเนี่ยเบื่อมากเลยฝนตกทีไรมาถึงโรงเรียนก็เปียกทุกทีเลยบางคนแก้ปัญหานะครูกุ้งชอบวิธีการแก้ปัญหาเขาก็จะมีรองเท้าแตะใส่ถุงมาด้วยในหน้าฝนนะแล้วตัวเองก็พอวันนี้ฝนตกก็ใส่รองเท้าแตะมาก่อนแล้วก็สวมเสื้อกันฝนมากางร่มนั่งซ้อนท้าย
รถมอเตอร์ไซค์มาพอมาถึงโรงเรียนปุ๊บถึงห้องเรียนวางสวมแล้วก็เอารองเท้าอ่ะตากไว้ที่โต๊ะมีเด็กทําแล้วก็สวมถุงเท้าสวมรองเท้านักเรียนแต่งร่างแต่งเครื่องแต่งกายถูกระเบียบแหละเห็นไหมคะวิธีการแก้ปัญหาเขาอดทนที่จะมาไม่ใช่ว่าฝนตกไม่มาแล้วคุณแม่ไม่อยากมาโรงเรียนเลยไปโรงเรียนฝนก็ตกหน้าเบื่อใช่ไหมเข้าบ้านใช่ป่ะตกลงเข้าบ้านฝนตกมาโรงเรียนไหมลูกถ้าฝนตก20วันก็ปั้นไม่มาโรงเรียน20วันเลยใช่เปล่าเรียนทันเพื่อนไหมลูกไม่ทันเด็กๆต้องมีความอดทนแล้วถ้าหน้าร้อนเอาละสิหน้าร้อนไม่อยากไปโรงเรียนอีกแล้วอ่ะไปโรงเรียนแล้วก็มันร้อนเหงื่อก็ออกพัดลมอ่ะก็เอาไม่อยู่พัดก็ไม่โดนเราต้องนั่งพัดตลอดเวลาเลยไม่ไปแล้วโรงเรียนใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเวลามาโรงเรียนเด็กๆเหมือนกันเราฝึกความอดทนหลายๆอย่างเลยแล้วทำไมเด็กๆเล่นตอนกลางวันเหงื่อออกแล้วเล่นได้อะแต่พอเหงื่อออกตอนหน้าร้อนนี่ก็ไม่อยากมาเรียนแล้วใช่ไหมคะนึกย้อนกลับไปคุณครูก็จะย้อนถามเลยว่าที่เด็กๆไปเล่นสนามเด็กเล่นนะหูเหงื่อออกเต็มเลยแล้วก็มานั่งเรียนตัวเหม็นใช่ไหมแล้วบางคนนะชอบถอดถุงเท้าเล่น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 เหงื่อออกที่ถุงเท้าโอ้โหกลิ่นเหม็นมากใช่ไหมไม่ต้องหัวล้อเพราะผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเห็นไหมคุณครูก็ต้องอดทนที่จะต้องสอนให้ดมทั้งกลิ่นถุงเท้าของเด็กๆนั่นแหละใช่เปล่าฉะนั้นเด็กๆความอดทนของฤดูกาลของสภาพแวดล้อมของธรรมชาติเด็กๆต้องอดทนกันให้ได้นะคะแล้วก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการมาโรงเรียนด้วยอ้าวอดทนอย่าง